ถามว่า Google Plus อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะชี้ให้ดูนะคะว่าอยู่ตรงไหนจริงๆมันก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ Chrome นะคะไปที่ Google นะคะก็จะอยู่ตรงนี้หาได้จากตรงนี้นะคะหรือจะโหลดแอป Google Plus มาก็ได้นะคะมาแล้วนะคะอันนี้มาแล้วอันนี้อาจารย์ติดตั้งไปแล้วนะคะยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะก็โหลดมาปกติเลยนะคะเข้ามา App Store หรือ Play Store นะคะแล้วก็แอปโหลดแอป Google Plus มาแล้วก็เปิดเป็น account ของเราแต่อันนี้คืออาจารย์ใส่ account อันนี้สมมติอันนี้ใช้ของตัวนี้เริ่มเลยนะคะอันนี้มันก็เหมือน Facebook นะคะ Google Plus ก็คล้ายๆ Facebook นะคะก็สามารถเล่นได้เลยแล้วก็ในกรณีที่เราจะลงรูปลงอะไรนะคะก็สามารถลงได้เลยหรือจะแชร์คอนเทนต์นะคะ YouTube หรือคอนเทนต์ที่เราทำนะคะก็สามารถลงได้ปกติเลยก็จะมีชุมชนก็ดีนะเนี่ยค่ะก็ลงได้ปกติเหมือน Facebook เลยเล่น Facebook ได้ก็เล่น Google Plus ได้อนุญาตนะคะแล้วก็ใส่รูปลงไปนี่ก็ได้อันนี้เราก็แบบเขียนลงไปก็โพสปกติเลยนะคะอันนี้คลิปนี้จะยาวนิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวปิดไปก่อนนะคะนี่ขอปิดไปก่อนว่าเราจะแชร์คลิปขึ้น Google Plus นะคะแชร์คลิป YouTube ขึ้น Google Plus เราก็มาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่อันนี้นะคะแล้วก็แชร์นะคะไปที่แชร์แล้วก็จะแชร์ไป Pinterest ก็ได้นะคะอันนี้ก็สร้างบอร์ดใหม่จะสร้างบอร์ดใหม่ที่แบบว่าอันนี้เราก็สามารถค้าขายได้ใน Pinterest นะคะแต่อาจจะไม่เปรี้ยงมากแต่ว่าก็ทำได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรสมมุติเราจะแชร์ขึ้น Google Plus นะคะเราก็ไปที่สามเหลี่ยมจุดๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่ Google Plusนะคะอันนี้ก็เลือกพอดีออฟมี2อีเมลนะคะอันนี้ก็รีวิวเลนไวน์นะคะวิธีอันนี้ก็ได้วิธีถ่ายรูปเซลฟี่ไม่สวยสะดุดตานี่นะคะแล้วก็โพสนี่นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วง่ายไหมเนาะง่ายเนาะแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะโพสขึ้น Google Plus ได้อาจารย์ก็พูดไปแล้วนะคะว่าทำไมเราต้องโพสขึ้น Google Plus ก็คือว่าการโพสขึ้น Google Plus เนี่ยจะทำให้เราติดหน้าหนึ่งนะคะใน Google ได้เร็วขึ้นหรือเวลาที่คลิปวิดีโอเราคือบางทีหลายคนทำคลิปออกมาแล้วไม่มีคนดูเพราะว่าไม่ได้โพสต์ขึ้น Google Plus มันเป็นการช่วยทำ SEO ง่ายๆนะที่เราก็ทำเองได้โดยที่แบบไม่ต้องมีเงินไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณากับ AdWords เลยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นการโฆษณาฟรีและการเป็นการแบรนดิ้งตัวเองแล้วนักเรียนจะมาขอบคุณอาจารย์ค่ะนักเรียนลูกค้าไม่รู้มาจากไหนนะคะก็จากการทำ SEO เนี่ยค่ะการทำให้ตัวเองติดหน้าหนึ่งติดการค้นหานะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็ขอจบการใช้ Google Plus นะคะสวัสดีค่ะ